กลุ่มดิสนีย์ค่ะได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มมาเวลโดยได้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ในอาเซียนซึ่งก็มั่นใจว่าธุรกิจไทยในปีนี้จะเติบโต14%หรือกว่า 7,500 ล้านบาทและจะช่วยลดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้มากขึ้นค่ะนางสาวอนิธิตาบัวทรัพย์ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยบริษัทฟันคาแรคเตอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ FCI ผู้บริหารลิขสิทธิ์ดิสนีย์ในประเทศไทยบอกว่าปลายปีที่ผ่านมาบริษัทแม่ของดิสนีย์ได้ซื้อธุรกิจคาแรคเตอร์ของกลุ่มมาเวลอินเตอร์เนชั่นแนลมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 140,000 ล้านบาททำให้ดิสนีย์ค่ะได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ของมาเวลในกลุ่มประเทศอาเซียน5ประเทศรวมทั้งไทยที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นจากเดิมที่ดิสนีย์เน้นเจาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นหญิงเท่านั้นเมื่อได้สิทธิ์บริหารคาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลจะขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่นชายเพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้มากเพราะมีปริมาณสินค้ามากขึ้นและราคาจะถูกลงโดยปีที่ผ่านมาผลประกอบการดิสนีย์ในประเทศไทยอยู่ที่ 6,500 ล้านบาทส่วนปีนี้หลังรวมกับกลุ่มมาเวลจะทำให้ผลประกอบการเติบโตประมาณ 14% หรือมูลค่ากว่า 7,500 ล้านบาทค่ะพันธมิตรที่เราต้องหาของมาเวลแน่นอนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้จะเนื่องจากว่าเราทำดิสนีย์มาค่อนข้างนานเนี่ยสินค้าของดิสนีย์มันจะครอบคลุมไปหลากหลายแคตตากรีแล้วไปครอบคลุมไปหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเพราะฉะนั้นการบ้านเราต้องทำเพิ่มคือจะทำอย่างไรให้สินค้าของ Marvel เนี่ยตามดิสนีย์ให้ทันนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะเห็นสินค้าของ Spider-Man ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครที่เข้ามาจับในเรื่องของการทำธุรกิจไลเซนส์ตรงนี้อย่างจริงจังปี10นะคะเรายอดขายมูลค่ายอดขายของสินค้าดิสนีย์เฉพาะดิสนีย์อย่างเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,500 ล้านนะคะในตลาดประเทศไทยแล้วก็เราตั้งเป้าว่าในปี11ดิสนีย์รวม Marvel แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านบาทโดยที่นางสาวอนิธิตาก็ยังบอกอีกนะครับว่าตลาดดิสนีย์ในประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า7ปีแต่ว่าสำหรับตลาดมาเวลนั้นถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประเภทสินค้าให้มากขึ้นแล้วก็ขยายตลาดให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยที่ปัจจุบันนั้นค่ายมาเวลมีคาแรคเตอร์ในกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่กว่า 8,000 คาแรคเตอร์ครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นที่โด่งดังมากๆก็อย่างเช่น Spider-Man, Hulk, Wolverine แล้วก็โดยเฉพาะ Iron Man นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนปีนี้ก็กำลังจะมีภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับอย่างThor ซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่รวมไปถึงกัปตันอเมริกันที่จะทำเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยโดยมีกำหนดที่จะเข้าฉายในประเทศไทยในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคมนี้ครับ